ขณะนี้ก็ใกล้ถึงเดือนรอมฎอนแล้วฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ปล่อยแถวสายตรวจเพื่อสร้างสันทีสุขเดือนรอมฎอนขณะที่ร้านขายอินทาลัมจังหวัดยะลาก็คึกคักครับหลังประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อต่อเนื่องครับ ช่ร้านเฮนเบกเกอรี่ถนนนะนทะรนะเขตเทศบา,นะนะาลนครยะลาร้านจำหน่ายสินค้าของฝากรวมทั้งผลอินทผลัมมีชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลาเดินทางมาเลือกซื้อเพื่อนำไปเป็นของฝากแล้วก็นำไปรับประทานในช่วงเดือนรอมฎอนอย่างต่อเนื่องครับสำหรับผลอินทผลัมถือว่าเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญและเป็นผลไม้อันสัง่งสิทธิ์ในศาสนาอิสลามวันแรกของเดือนรอมฎอนปีนี้นะครับสำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์วันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2559เวลาหลังดวงอาทิตย์รับขอบป้าเพื่อกำหนดวันที่1เดือนรอมฎดอนอิดร็อกสักราช1437ครับที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะลานายสิทธิชัยศกดาผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาพร้อมกับพลตรีเอกการ,รช้างแก้วผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสแล้วก็นายซาฟีอีจะะเจาะเละเจ๊ะเละนะครับประธานคณะกรรมการ,การอิสลามประจำจังหวัดนาราธิวาส ร่วมกันปล่อยแถวสายตรวจรอมฎอนเพื่อสันติสุขในพื้นที่โดยครับด้านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนาราธิวาสนำผู้นำาศาสนาจำนวนกว่า500คนจากทั้ง13อําเภอของจังหวัดนาราธิวาสร่วมกันละหมาดหายัดเพื่อขอให้พื้นที่เกิดความสันติสุขและก็ขอให้เดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนี้เป็นเดือนอันประเสริฐของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วโลกครับ